ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการปรับตั้งนะครับคลัตทเท้าของรถตระกูล Honda วันนี้รถต้นแบบเป็นของเวฟร110สไอนะครับเพื่อนเอนเนี่ยนะครับเวลาเราปรับตั้งคลัตนะครับระยะฟรีของคันเกียร์นะครับเราอยาก ให้คัดสูงคัดต่ำหรือว่าระยะคันเกียร์มีมากมีน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งของเรานั่นเองนะครับเพื่อนซึ่งนะครับก็มีวิธีการปรับตั้งดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนน็อตตั้งพลัดก็จะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถข้างคันสตาร์ทนั่นเองนะครับเพื่อนที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตรงกลางจอนั่นเองนะครับก็คือน็อตสาหรับใช้ในการปรับตั้งคลัตนะครับเพื่อน โดยปกติแล้วนะครับเพื่อนเเมื่อรถเราใช้งานาผ่านไปนะครับความสึกหลอในชุดคลัตหรือว่าชุดลูกปืนกดคลัตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนกดคลัตนะครับอ่ารวมไปจนถึงชุดแผ่นคลัตลูกปืนคลัตนะครับก็ย่อมต้องมีการสึกหลอเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการปรับตั้งชุดคลัตนะครับปรับตั้งคลัตเท้า เพื่อชดเชยความสึกหลอของอชุดกลไกกดคัดลูกปืนคัดแล้วก็ชุดแผ่นคัดนะครับเพื่อนๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการปรับตั้งคัดของเรานะครับก็คือถ้าเราทําการปรับตั้งแล้วนะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะครับรถจะมีจะมีความรู้สึกว่าเวลาเรากดคัดลงไปเข้าเกียร์นะครับเพื่อนรถจะไม่กระตุก นะครับเพื่อนๆการเข้าเกียร์จะนิ่มนวลกว่านะครับเพื่อนแล้วก็อ่าถ้าเราไม่ปรับตั้งคัดนะครับเพื่อนแน่นอนครับถ้ารถไม่ปรับตั้งคัดรถเข้าเกียร์ง่ายนะครับแต่ว่าเวลาเข้าเกียร์แล้วรถจะมีอาการ,กร,ก,ก,ก,ราาก,กระตุกแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าในกรณีที่รถกระตุกแล้วก็กระโดดไปข้างหน้านั้นนะครับเพื่อนผลเสียที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าชุดลูกปืนวันเวคลัต นะครับช <v> anyway, ุดเฟืองเกียร์นะครับชุดเฟืองคลัตช์นะครับยางย้ำคลัตช์ยางกระแทกคลัตช์นะครับเพราะว่ารถกระตุกนะครับเวลารถเข้าเกียร์เราเวลาเราเข้าเกียร์รถรถจะกระตุกพอรถกระตุกแล้วนะครับเฟืองมันจะกระแทกกันนะครับพอเฟืองกระแทกกันก็เกิดความสึกหลอขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมไปจนถึงนะครับชุดแกนสเตอร์กับสเตอร์หน้าก็กระแทกกันนะครับสเตอร์หน้ากระชากันกับโซ่นะครับ ีนี้โซ่ก็ไปกระชากสเตอร์หลังนะครับอ่าสเตอร์หลังก็ไปกระชากยางดุมนะครับยางดุมกระชากบิดซี่นะครับซี่ก็ต้องบิดไปตามนะครับซี่ก็ต้องดึงวงล้อวงล้อนะครับก็ต้องดึงยางให้หมุนพอยางหมุนยางก็มีอาการฟรีเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆอ,อันเนื่องมาจากอ่าเราไม่ทําการปรับตั้งคัด นะครับหรือว่าเราเข้าเกียร์แล้วรีบปล่อยคลัตช์เร็วเกินไปนะครับก็คือมันจะกระชากนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือผลเสียที่จะตามมานะครับวิธีการตั้งคลัตช์นะครับเพื่อนเพื่อนก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็เป็นน็อตประแจปากตายเบอร์14แล้วก็ไขควงแบนนะครับเพื่อนๆอนันดับแรกเลยให้เพื่อนๆทํานทการคลายน็อตนะครับนี่คลายออกไปเลยนะครับคลายน็อตออกก่อนนะครับเพื่อนพอเราคลายน็อตปั๊บนะครับ นี bisschen, das wollte, ่คายให้ดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นตัวอย่างเลยนะครับอ่าถ้าอยากให้คลัตสูงหรือว่ารถมีคลัตนะครับอยากให้คลัตสูงหรือว่าคลัตเยอะๆนะครับคันเกียร์มีระยะฟีน้อยๆนะครับก็ให้คลายออกนะครับเพื่อนก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับพอหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนออกมาสุดนะครับเนี่ยนะครับหมุนให้ดูเลยว่าสุดแล้วนะครับเพื่อนพอเราหมุนออกมาสุดใช่ไหม นะครับพอเราหมุนออกมาสุดนะครับอ่าเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับหมุนให้ดูหลายรอบเลยพอเราหมุนออกมาสุดนะครับทีนี้ก็จะมีวิธีการปรับตั้งแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าหมุนออกมาสุดแล้วเอาตำแหน่งนั้นเลยไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวขอขยับกล้องสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้มองเห็นชัดๆนะครับอ่าเดี๋ยวขยับกล้องนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะครับซูมให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าซูมให้ด้วยนะครับ เราจะได้มองเห็นลักษณะการปรับตั้งคัดแบบชัดๆนะครับเพื่อนอันนี้ให้คลายน็อตเบอร์14ออกก่อนนะครับเพื่อนคลายน็อตเบอร์14แล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับคลายคลายน็อตแกนกลางออกมาจนสุดนะครับคลายออกมาจนสุดนะครับคลายก็คือหมุนไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็นะครับวันนี้หมุนให้ดูนะครับนี่นะครับหมุนให้ดูว่าผมคลายออกมาจนสุดแล้วไม่สามารถหมุนไปต่อได้แล้วนะครับทีนี้ ในการปรับตั้งผมก็จะหมุนกลับเข้าไปประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับอ่าผมจะใช้ไขควงแบนหมุนแกนกลางเข้าไปประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับเพื่อนอันนี้คลายสุดนะอ่านี่นะครับหนึ่งเหลี่ยมน็อตก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ทําการล็อกเลยนะครับเพื่อนนะครับทําการล็อกได้เลยนะครับเพื่อนอ่านี่ล็อกเลยนะครับอ่าล็อกให้เพื่อนๆนดูนะครับเพื่อนล็อกให้ดูก่อนนะครับ เวลาเราขันนะครับเราก็ต้องเอาอยาเาไขควงออกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางทีมน็อตจะหมุนตามนะครับค่าที่เราตั้งไว้มันจะไม่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อนนะครับอ่าดังนั้นอย่าเอาไขควงออกนะครับต้องเอาไขควงล็อกไว้กันกันน็อตนะครับกันน็อตตั้งหมุนตามนะครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนมาทําการกดดูที่คันเกียร์นะครับเพื่อนนะครับ โดยปกติแล้วคันเกียร์ด้านหน้านะครับเวลาเรากดด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนคันเกียร์จะต้องมีระยะฟีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะครับเอาง่ายๆเอางเอางนี้แล้วกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งตั้งไอคัดให้มีให้คันเกียร์มีระยะฟีประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อนเพื่อนด้านหน้านะครับด้านหน้าจะสึกล้อเยอะกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเรากดเกียร์ เวลาเรากดเกียร์เราจะกดเกียร์ฝั่งด้านหน้ามากกว่าฝั่งด้านหลังอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นลูกปืนนะครับลูกปืนกดคลัตช์นะครับก็จะสึกล้อฝั่งฝั่งฝั่งด้านหน้ามากกว่าฝั่งด้านหลังนะครับเพื่อนๆดังนั้นระยะฟีของคันเกียร์ด้านหน้าจะมีเยอะกว่าด้านหลังนะครับเพื่อนๆนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราทําการปรับตั้งชุดคลัตช์แล้วเรายังไม่พอใจนะครับเราก็ กลับมานะครับทำการปรับตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้จะสาธิตการปรับตั้งรอบที่2เพื่อความชัวนะครับให้เพื่อนๆเห็นชัดๆกันเลยนะครับว่านี่นะครับผมใช้ประแจเบอร์14คลายออกแล้วก็นะครับใช้ไขควงแบนนะครับคลายแกนกลางออกมาจนสุดนะครับคลายแกนกลางออกมาจนสุดแล้วนะครับนี่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆคายแกนกลางออกมาจนสุดก็คือหมุนไปด้านซ้ายนะครับเพื่อน โดยใช้ไขควงแบนนะทีนี้นะครับผมก็จะทําการปรับตั้งนะครับเทคนิคการปรับตั้งง่ายๆนะครับสําหรับรถทุกรุ่นเลยนะครับแนะนํานะครับคายออกมาสุดปั๊บนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมจะหมุนกลับเข้าไปประมาณ1เหลี่ยมน็อตนะครับเพื่อนๆอ,อ่าซูมให้ดูอีกรอบหนึงเดอ้อเพื่อความเข้าใจของเพื่อนๆน,น,นะครับ อันนี้ไขควงแบนนะครับคลายออกมาจนสุดแล้วนะครับทีนี้ผมจะหมุนกลับเข้าไปประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับนี่นะครับหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับแล้วก็จะทําการล็อกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าใครอยากได้ระยะฟีมากฟีน้อยก็ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งน็อตอ่าน็อตตรงนี้แหละนะครับก็คือน็อตไขควงแบนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าขันเข้าเยอะระยะฟีคันเกียร์ก็จะเยอะนะครับหรือว่าคลัตต่ํานะครับ ถ้าคลายออกมาจนสุดนะครับระยะฟีกันเกียร์จะมีน้อยนะครับหรือว่าคัดสูงนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าคัดสูงมีโอกาสที่คัดจะเกิดอาการคลัตยันได้ในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นให้ปรับลดลงประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือให้คันเกียร์มีระยะฟีประมาณ1นิ้วโดยอ่าประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ อ่านั่นก็คือวิธีการปรับตั้งคัตที่สามารถนำไปใช้ได้กับรถ h อน da ทุกรุ่นนะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นของค่ายยามาฮ่านะครับน็อตตั้งน็อตตั้งคัตจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับเพื่อนก็ลักษณะการปรับตั้งก็ปรับตั้งเหมือนกันกับรถ h อน da นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาย้ายน็อตไปอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแค่นั้นเองนะครับเพื่อนนะครับอ๋อนะครับคลิปนี้นะครับก็ คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซครับอย่าลืมนะครับคลิปสั้นเพื่อนๆไปติดตามชมกันได้ที่เพจร้านล่ารวยยานยนต์นะครับเพื่อนๆอ๋อนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทิ้งท้ายให้กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆโดยนะครับในการปรับตั้งคลัต์ก็คือการปรับตั้งชดเชยชุดนี่แหละกลไกกดคลัตต์นะครับอ่า ที่เพื่อนๆเห็นนี้จะเป็นของโนวานะครับกลไกกดคลัตนะครับคันเกียร์จะสึกเฉพาะด้านหน้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าเรากดเกียร์ไปด้านหน้านะครับไ้ลูกปืน3เม็ดนะครับที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่ที่เป็นล mm. right? ่องลูก hmm. ป so, ืนควบคุมอยู่ตรงนี so, front, ้นะครับม so, ันจะฝึกสึกฝ yeah ั่งเดียวนะครับก็คือสึกนี่ลูกปืนนะครับมันก็จะสึกฝั่งที่เรากดคันเกียร์บ่อยๆก็คือเราเข้าเกียร์ด้านหน้านะครับพอไปถึงเกียร์สี่แล้วเราเหยียบจากเกียร์สี่ไปเกียร์ว่างนะครับ เราไม่ค่อยได้ใช้ข้างหลังนะครับก็เลยทําให้คันเกียร์มีระยะฟรีด้านหน้ามากกว่าด้านหลังนะครับเพื่อนๆเอาน,นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ